ส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนายศักระกบิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดขยะเพื่อให้เกิดความเป็นเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 15,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนมินทรมหาราช13ตุลาคม2566จากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าบริเวณมัสยิดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถวายเป็นพระราชกุศลส่วนที่วัดศรีรัตนารามหมู่ที่1ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยตัดหญ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะอาดสวยงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วย